ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจค่ะหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ค่ะสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ออกมาระบุว่าไม่มีอํานาจในการตรวจสอบกรณีเด็กเชื่อมจิตนั้นล่าสุดวันนี้ค่ะ14พฤษภาคม2567นายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีหน้าฐานะกํากับดูแลสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเมื่อเข้ามารับตำแหน่งก็ได้ตรวจสอบเพราะไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในสังคม ขณะที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองเรื่องความเชื่อแต่ตอนนี้สังคมมาถึงจุดขัดแยง้งแต่หากเรื่องดาที่สันยังไม่มีคำวิพากษษาให้สันนิษฐานว่ายังสามารถกระทําได้ค่ะกรณีของเด็กเชื่อมติดนั้นได้เดินทางมาถึงจุดความขัดแย้งของสังคมเบื้องต้น,ต,นตรวจสอบข้อมูลในเรื่องนี้ทราบว่าฝ่ายครอบครัวของเด็กได้ดําเนินการฟ้องร้องและดําเนินคดีกับภาคเอกชนที่ไม่เห็นด้วยขณะที่กลุ่มเอกชนดังกล่าวก็ได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษที่กองปราบปรามนอกจากนี้ค่ะนายบิชิตยังกล่าวได้ว่า เคยเกิดคดีในลักษณะเดียวกันมานี้แล้วมีการฟ้องร้องข้อหาหมิ่นประมาทกันอยู่ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เป็นการหมิ่นประมาทเรื่องนำพระธรรมคำสั่งสอนมาเกี่ยวข้องซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดว่าใครเป็นฝ่ายผิดหรือว่าฝ่ายถูกแต่พอจะใช้เป็นหลักเกณฑ์ได้ว่าเรื่องพระธรรมคำสั่งสอนตามหลักพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของซื้อของขายทุกคนสามารถหาดูได้ในพระไตรปิฎก รวมถึงวัดต่างๆมีการสอนพระพุทธศาสนาซึ่งคด,ดีนี้ค่ะได้มีการนําคําพิพากษาศาลชั้นต้นไเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียกันแล้วสื่อมวลชนสามารถไปดูและนํามาเปรียบเทียบกับกรณีล่าสุดได้ในส่วนของตอนที่กํากับดูแลด้านนี้หากความเชื่อใดจากเด็กคนดังกล่าวไปล่วงเกินกฎหมายบ้านเมืองและทําให้มีผู้ได้รับความเสียหายขณะนี้ทราบว่ามีผู้ไปฟ้องร้องแจ้งความแล้วซึ่งถือว่าดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะหลังจากนี้คงมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในทุกแง่ทุกมุม นอกจากนี้ตนยังได้เชิญผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาพูดคุยในเรื่องดังกล่าวและได้สั่งการให้ทางพศออไปตรวจสอบความเชื่อที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะและให้ผู้ที่มีความรู้รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องไปทําความเข้าใจต่อสาธารณะซึ่งทางพออพศออได้บอกกับตนว่ารู้สึกหนักใจ พราะกรณีของเด็กดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ทาเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์ทางพอจะสามารถประสานงานได้ไวกว่านี้ค่ะหรือดึเงินการอะไรได้เร็วกว่านี้ทั้งนี้ค่ะนายพิชิตได้กำชับกับทางพออพอาวา่าทางพอ,าางพอต้องทําให้ประชาชนทราบความจริงว่าพระใต้ปีดกว่าไว้อย่างไรพระธรรมวินัยว่าไว้อย่างไรเรื่องถึงเรื่องของความเชื่อความศรัทธาต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ไม่ละเมิดกฎหมายบ้านเมืองอย่างไรก็ตามค่ะนายพิชิตกล่าวด้วยว่าตนคิดว่าอีกไม่นานพอจะ สามารถสร้างความกระจ่างในเรื่องของพระพุทธศาสนาให้กับประชาชนได้รับทราบส่วนการกระทําใดที่มีการล่วงเกินกฎหมายบ้านเมืองนั้นเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่จะไปตรวจสอบว่ามีการช่ากงหรือไม่และมีการกระทําที่ผิดพรบรว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560ด้วยหรือไม่ค่ะ